จอมพลรุ่งเรืองชูเลิศได้ออกมาวิเคราะห์ถึงพรรคก้าวไกลกับสถานการณ์ที่จะโดนยุบเชื่อว่าถ้าหากมีใครกล้าแตะต้องก้าวไกลถึงขั้นยุบพรรคต่อไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคก้าวไกลจะแลนด์สไลด์ทั้งประเทศอย่างแน่นอนก้าวไกลมันบอกว่าถ้ากูไม่มาตั้งพรรคนี่ประชาชนก็ไม่มีที่พักพิงพึ่งพิงก็เลยมาทำการเมืองแบบจริงจังตั้งใจไม่ซื้อเสียงชนะมาเป็นรัฐบาลไม่ได้ก็ไม่ว่าครั้งต่อไปให้มันชนะมากกว่านี้300 400ไปเลยแต่เป็นข่าวร้ายและข่าวดีของก้าวไกลของพี่น้องคนไทยทุกคนที่เขากำลังจะยกก้าวไกลผมเรียนไว้อย่างนี้ไม่ว่าใครก็ตามที่มีส่วนร่วมในการไล่ล่าและยกก้าวไกลไอ้พวกนี้คือตัวเชื้อตัวต้นเหตุที่จะสร้างความอาเพศให้กับแผ่นดินนะครับยุบไปเลยยุบได้แต่พักแต่ก้าวไกลมันเกิดขึ้นมาจากความจริงเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะยุบความจริงไม่สามารถจะปกปิดความจริงที่ประชาชนรู้แจ้งเห็นจริงได้คนอื่นจะเกิดมาทดแทนอย่างมากมายแต่พวกชิบหายจะถูกลายรังจำไว้ความจริงก็คือความจริงทำไมผมจึงเหี้ยมหานเช่นนี้เพราะผมต่อสู้ด้วยความจริงเอาอะไรมาแฉมาผมพร้อมจะตอบทุกคำถามทุกเวทีทุกที่ว่าจอมพลมาดูบาทอย่างนั้นอย่างนี้เอาเลยที่ชั่วช้าที่สุดก็คือติดหนี้เพื่อนยังไม่จ่ายผิดคำมั่นสัญญาหาว่าเป็นคนโลเลแค่นี้นอกนั้นเนี่ยคงไม่มีอะไรมากหรอกและช่วยอย่างก็คือบอกพี่น้องประชาชนแล้วพอไม่มีตังค์ล้อเอาน้ำมันมาพันได้เหมือนก็เหมือนที่จะทำปงทำป้ายจะซื้อกระถางต้นไม้โทรหาพรรคพวกลำพังผมนะครับพี่น้องผมไม่ต้องมาตะโกนเสียงแห้งอย่างนี้หรอกไม่ต้องมีศัตรูอย่างนี้สบายจะตายวันนี้ขี่วอล์กสวาเก้นคันห้าล้านตอนใหม่ๆอ่ะเนี่ยจอดสปอนเซอร์เขาอุปการะว่าจอมพลทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนให้มานั่งสบายบ้างถ้าผมคิดแต่จะสบายผมสบายไปตั้งนานแล้วเรียนนะพี่น้องประชาชนทราบการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีแกนนำพรรคการเมืองใหญ่พักที่มันแจกกันแหลกลานพักที่มันถูกใบแดงที่นครน่ะเอาราชรถมาเกยผมเนี่ยว่าจอมพลมาช่วยกันหน่อยอายุมากแล้วแก่แล้วเราอย่าลำบากเลยไปอยู่พักการเมืองที่มันมีเงินจะได้สบายกันบ้างผมก็อยากได้เงินอยากได้รถใบแดงแต่ไม่สามารถจัดทรยศต่อดมการได้ผมไม่ไปนะครับไม่ไปไม่ยอมขายตัวให้กับคนชั่วที่มันจะมาปล้นแผ่นดินคงจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปแล้วผมก็เลยเป็นคนคบยากพรรคการเมืองไหนมันไม่ค่อยกล้าคบกลัวว่าพอจอมพลปีกล้าขาแข็งมันทรยศมันจะยึดอุดมการณ์อย่างที่เหมาเจ๋อตุงบอกว่าประโยชน์ต้นต้องสำคัญน้อยกว่าประโยชน์ชาติบุญคุณคนต้องสำคัญน้อยกว่าบุญคุณชาติเพราะฉะนั้นจอมพลคนคบยากผมจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนซื่อสัตย์ต่ออุดมการณ์ซื่อสัตย์ต่อหลักการที่ถูกต้องเท่านั้นเรียนนะพี่น้องประชาชนทราบขอให้กำลังใจก้าวไกลและผมมั่นใจก้าวไกลมันจะเบ่งบานทั้งแผ่นดินมึงยุบได้ยุบไปแต่มึงจะยุบทิ้งความจริงที่สิงสถิตในจิตวิญญาณประชาชนไม่ได้เพื่อนเอ๋ยเมื่อวานนี้ข่าวต่างประเทศนิดหน่อย2นาทีพอได้ความข่าวคุณสิทธิยายุนพูดประเทศเมียนมาครบรอบรัฐประหาร3ปีเมื่อวานนี้ในประเทศเมียนมาเงียบกึ๊บเงียบเหมือนกับเมืองร้างด้วยเหตุผลก็คือว่าพี่น้องชาวเมียนมาหยุดงานหยุดกิจกรรม
ประท้วงไม่ยอมรับไอ้ออนไลน์ทำไมเขาหยุดอยู่กับบ้านถ้าออกมาเดินเพ่นพ่านกลางถนนไอ้ทหารหาราบมันจะยิงปืนกลใส่เขาก็เลยประท้วงเงียบสันติวิธีไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อดังนั้นในประเทศไทยเนี่ยผมอยากจะให้ใช้วิธีนี้หลายหลายกรณีอย่าทำอะไรตามใจแท้หลายคนบอกน้ำมันแพงน้ำมันแพงปตท.มันโกงหลายคนว่าอย่างเนี้ยโกงเท็จโกงจริงไม่รู้ลองท่านอย่าเข้าเติมสมมติไปนะปตท.ขอโทษเถอะอย่าเข้าเติมปตท.สักหนึ่งวันทั่วประเทศทุกปั๊มอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่เพราะคนไทยเนี่ยไม่มีอะไรขาดวินัยไม่พร้อมเพรียงมันก็เลยอยู่อย่างเนี้ยสมมุติตอนนั้นเนี่ยประยุทธ์ขอโทษนะท่านประยุทธ์ครบ8ปีแล้วไม่ออกถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยว่าถ้าประยุทธ์ไม่ออกไม่ยอมรับเราจะจอดรถบนท้องถนนทั่วประเทศ1ชั่วโมงติดพลึบทั่วประเทศข่าวดังไปทั่วโลกแต่คนไทยเราขาดการพร้อมเพรียงขาดจิตสำนึกความรักชาติอย่างเข้มข้นแต่ถ้าเขาปลุกเรื่องเปรตๆและชอบบ้านเราถ้าปลุกเรื่องอุบาทและชอบตอนนั้นสุเทพเสือสุวรรณมาปลุกปฏิรูปปฏิรูปติดธงชาติกันแทบตายหงแต่ละคันน่ะก็ผุนยามๆไปแม่เอ้ยติดต้องจัดแขนใต้นกวีดคลองข้อแขนใต้โอ้งละคนนกวีดไม่จุกปากก็ดีแล้วแหละโทษจะได้แบบนี้เวลาเขาปลุกเรื่องระยำกันแล้วชอบเอาอีกนิดหนึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องปฏิรูปคือความเท็จไงคนที่มาเกี่ยวข้องกับความเท็จชิบหายหมดเลยประชาธิปัตย์ก็ปฏิรูปคนเลือกตั้งชิบหายหมดใช่ไหมนายชวนก็ชิบหายใช่ไหมไอ้รัฐมนตรีเด่นดังทั้งหลายที่เคยอยู่ในวงการปฏิรูปคลองนกหวีดตอนนี้ชิบหายหมดแม้กระทั่งคนที่เป็นหัวหน้ากบฏมายึดอำนาจจะปฏิรูปจะคืนความสุขจะสร้างความปลองดองขอเวลาไม่นานมันก็ชิบหายเห็นไหมลงเลือกตั้งพังพินาศจบเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่กับความเท็จความเท็จจะฆ่ามันเองเห็นไหมไอ้สมุนนกเวทชิบหายตายหงหมดทักษิณที่กลับประเทศได้เพราะอะไรเพราะเขายังมีหัวใจประชาธิปไตยเขาถูกกลั่นแกล้งยึดอำนาจมึงไม่ต้องมายึดดอกทหารเอ๋ยตามที่จริงมึงมีสถานีวิทยุโทรทัศน์ทั่วประเทศมึงเพียงแต่ประกาศว่าอย่าเลือกพรรคทักษิณอย่าเลือกพรรคเพื่อไทยเพียงแต่มึงใช้หน่วยกรมร.หน่วยทหารทั่วประเทศเนี่ยประชาสัมพันธ์มึงมีงบอยู่แล้วประชาชนไม่เลือกทักษิณหรอกแต่ไอเวนมึงเสือกขนรถถังมาเอาภาษีพี่น้องประชาชนมาปล้นต่อเขาได้ควังโรมพูดในสภาสักครึ่งนาทีพอโรมบอกว่ากำลังเสนอกฎหมายเนี่ยโทษกรรมให้กับพี่น้องประชาชนแต่มีไอ้พวกเจ้าชนมาขัดขวางโรมและพิธาบอกว่าคนที่ได้รับอภิสิทธิ์ให้มีการเนี่ยโทษกรรมคือหัวหน้าคณะปฏิวัติคณะรัฐประหารเท่านั้นหรือคำถามนี้มันคมนะครับเพราะฉะนั้นสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากประชาชนเนี่ยทำไมไม่ออกกฎหมายลักษณะนี้มาปล่อยให้รัฐบาลคสช.ออกม.44มาได้ทั้งที่มันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งม.44มันเหนือศาลเหนือทุกสถาบันเราจะปล่อยให้พี่น้องประชาชนถูกเหยียบย่ำอยู่นั้นอย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่สมัครพรรคก้าวไกลหรอกเพราะผมมันกล้าเกินเดี๋ยวมันจะเป็นควายโลกคว้างให้ก้าวไกลมันถูกยุบเร็วขึ้นผมตั้งพรรคประปาปวงชาตินี่แหละจะเป็นพันธมิตรกับก้าวไกลตรงไหนก้าวไกลไม่กล้าเข้าผมจะเข้าไปแทน